สวัสดีนนะครับวันนี้เช้าวันที่17ตุลาคมนะครับก็ประมาณ10โมงเนาะเรามาเริ่มกันในส่วนของ weekly GPP g p GB y นะครับในส่วนของ weekly ราคาดูเหมือนว่าต้องการจะดันขึ้นต่อเพราะว่าแท่งนี้นะครับมีการมีแรงซื้อเข้ามาเยอะมาก ทีนี้ในส่วนของอาทิตย์นี้เนี่ยมันเพิ่งเปิดมาวันแรกใช่ไหมครับก็มันเป็นส่วนวิกที่อาจจะยังคาดดาอะไรไม่ได้มากแต่ว่าตนที่เห็นคือราคาเนี่ยพยายามจะลงมาแล้วแต่ว่าก็เหมือนจะต้องการกลับขึ้นไปทาไส้ด้านบนนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติมันทะลุไส้ในส่วนของเส้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แน่นอนในส่วนของเดลี่นะครับราคาก็เหมือนจะปิดต่ำกว่าแนวะต้าเนาะเพราะตรงนี้2องไบเอมันต่างกันคือวิกลีถ้าดูเส้นตรงนี้ขึ้นได้แต่ว่าเดลี่เนี่ย มันปิดต่ำกว่าแนวต้านก็จะต้องกังวลใจไดหนึ่งหรือสมมติว่าถ้ามันจะขึ้นต่อได้จริงๆก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปถึงโซนได้ถ้ามันทะลุเส้นขาวนะครับในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงโอเคทางเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้นะครับมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่เนาะราคาเนี่ยแท่งนี้นะครับเหมือนพยายามที่จะขึ้นมาทำไส้ด้านบนคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาทำไส้ด้านบนเพื่อที่เขาต้องการจะทะลุไส้ตัวเองลงมาเติมเต็มในส่วนของแกลบราคาตรงนี้หรือเปล่าตรงส่วนตรงนี้นะครับเพราะราคามันมีช่องว่างไว้่นว่นนนว่ามคื มันจะลงมาเลยไหมหรือมันจะกลับขึ้นไปโซนนี้ก่อนเพื่อไปถึงเส้นข้างข่าวก่อนแล้วค่อยวิ่งลงนะครับในส่งหนึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะตรงนี้ในส่งหนึ่งชั่วโมงราคาเหมือนเริ่มที่จะเริ่มจะไม่มีวอลลุ่มเริ่มจะไซด์เวย์นะครับในส่งสามสิบนาทีโอเคสามสิบนาทีตอนนี้ราคาเหมือนอยู่ในกรอบตรงนี้เนาะก็ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการปิดคอนเฟิร์มลงมาแบบนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะเซลลลงได้นะครับหรือถ้าสมมติเขาปิดขึ้นแบบนี้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้แน่นอนนะครับตรงนี้มันก็สองไซส์เนาะไม่รู้จะไปทางไหนมันจะลงตรงนี้ไหมถ้าลงตรงนี้ก็มีโอกาสแน,น่นอนว่าจะลงต่อถึงข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติมันปิดเหนือโซนนี้ข้างบนตรงนี้ก็แน่นอนว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวในส่วนของแท่งนี้เนี่ยถ้ามันกลับมาทุรลตัวเองผมอาจจะเข้าเซลล์เพิ่มอีกสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเพราะตอนนี้ผมติดเซลล์อยู่แถวๆตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะลงตต่่่่ออได้ามมในสนสววขงง1ชัโที แท่งนี้มันเป็น rejection นะครับแล้วก็ถ้าแท่งนี้มันปิดมาเป็นแดงต่อได้แบบนี้ก็มีโอกาสที่แท่งต่อไปจะวิ่งลงต่อได้ท้ายที่สุดก็จะดันลงต่อในส่วนของตลาดลอนดอนประมาณนี้นะครับแต่นี้ผมอาจจะ b y a s นิดน,นึงเพราะว่าผมเข้าเลล์อยู่นะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยแน่นอนเลยถ้าสมมติตาม r า s e c t i o n ถ้าสมมติแท่งนี้มันทะลุลตร,รงนี้ได้ก็มีโอกาสลงต่อหรือถ้าสมมติมันปิดเป็นแท่งเขียวผมอาจจะต้องคัดลอสเทรดนี้ทิ้ง นะครับเนาะ,ะถ้ามันเป็นเนินต้านตรงนี้นะครับอาจจะต้องคัดล็อตจุดนี้ทิง้งในส่วนของทองคําตรงนี้ราคาก็คิดว่าตอนนี้มันหนอนมาทำไฮไว้ White นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวรอมันกลับตัวลงมาโซนนี้หาจังหวะบายขึ้นต่อในส่วนของเริ่มที่วิกฤตแล้วกันนะครับในส่วนของวิกฤตอาทิตย์ที่แล้วราคาลงมาได้เยอะมากแน่นอนว่าทิตนี้มันต้องทำอะไรครับต้องสารต่อวอลลุ่มแน่นอนถ้ามันทะลุต,ต,ตรงนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับในส่วนของเดลี่เนาะ ตรงนี้เดลี่แน่นอนคิดว่าอาจจะต้องมีการรีเทสโซนนี้อีกทีหนึ่งก่อนนั่นหมายความว่าในส่วนของวันนี้ราคาจะดันขึ้นมาถึงโซนตรงนี้นะครับหรือไม่ก็แค่ขึ้นมาทําไส้แล้วลงเลยเนาะในส่วนของ4ชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงอาจจะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับอาจจะแค่มารีเทสโซนนี้ก็ได้เพราะนั้นเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดว่าเฮ้ยมันจะปิดยังไงถ้าสมมติอยู่ดีมันกลับตัวเป็นปิดแดงแบบนี้แน่นอนว่าผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยยังไงก็วิ่งลงต่อแน่นอนในแท่ง4ชั่วโมงแท่งถัดไปนะครับใน แล้วก็มีแนวต้านนเพราะตรงนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยราคามันเหมือนมันทำา i g ไว้ White, นะครับแน่นอนต้องกลับขึ้นไปเลยเทสไฮทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอได้ทำเฟรมเล็กๆมากคิดว่าเดี๋ยวต้องลงต่อแน่นอนครับอาจจะมีการทำแนวรับย่อยแล้วลงต่อแบบนี้เราวิ่งลงก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมซึ่งลักษณะที่คิดไว้อาจจะเป็นในส่วนประมาณนี้อา่ามี1ชั่วโมง1แท่งใช่ไหมครับแท่งถัดไปก็ไซเว์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวดู4ชั่วโมงก่อนโอเคแล้วก็อะนนครทั่วโมงทนัดไปอาจจะขึ้นแบบนี้ไปนิดนึง แล้วค่อยลงตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงทห้เ่าไปโทษทีเพราะนั้นมันก็จะรวมหลอมรวมกันกลายเป็นในส่วนของแท่งสี่ชั่วโมงแท่งเดียวเนาะชุดนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นได้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะหาจังหวะเข้าเซลล์นะครับอ่ะสามสิบวินาทีก็ตามนั้นเลยนะครับตามโครงสร้างนี้เลยวิ่งขึ้นวิ่งลงในส่วนของบิตคอยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีมูฟเมนต์อะไรเยอะนะครับนอกเสียจากว่าหูอยู่ดีมันก็ดันลงดันขึ้นเหมือนไปกดใครมาเนาะในส่วนของเดลี่โอเค ในส่งบิตคอย์ราคามีแนวต้านตรงนี้นะครับแน่นอนว่าถ้ามันทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แน่นอนหรือถ้าสมมติมันทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับแน่นอนว่ามีโอกาสวิ่งลงไปแล้วนะครับแค่ประมาณนี้เลยผมไม่ค่อยชํานาญบิตคอยท่้ไหร่รแต่ว่ายิ่งชำนาญเพิ่มเดี๋ยวจะยิ่งอธิบายให้เยอะกว่านี้นะ